401นะคะท่านผู้ชมก็พาเยี่ยมห้องพักกันนะคะก็เพิ่งเข้ามาถึงก็เป็นห้องเตียงเดี่ยวนะคะก็สบายสบายเบาๆนะคะทุกท่านก็ง่ายๆธรรมดาท่านผู้ชมก็ขนาดราคา600นะคะราคาชั้นประหยัดนะคะก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมทีวีเตียงนอนห้องน้ำนะคะก็ไม่ได้ดูไม่ได้ใช้อะไรมากมายท่านผู้ชมมีหน้าระเบียงมีชมวิวด้านนอกนะคะก็โอเคถึงเช้าท่านผู้ชมไปหาอะไรทานนะคะปากซอยก็มีข้าวปลาอาหารนะคะ 7-Eleven นะคะเดี๋ยวไปหาอะไรทานกันชมก็พี่กัญญานะคะก็เดินออกมาจากโรงแรมสยามพาเลทนะคะท่านผู้ชมดูร้านค้าพ่อค้าแม่ค้า5บาทท่านผู้ชม5บาท10บาทมีนะคะอยู่กรุงเทพยังมีอาหารถูกให้ทานแบบนี้นะคะท่านผู้ชมแล้วก็น่าทานมากนะคะเดินออกมาหน่อยเดียวท่านผู้ชมเดินออกมาที่ปากซอยหน่อยเดียวนะก็หาอาหารอีสานทานได้ง่ายๆนะคะไหนน้องแนนดูสิหนูซื้ออะไรลูกนี่นะคะเอาไว้กินตอนเที่ยงแล้วก็ตอนเช้าท่านผู้ชมเพื่อถึงกรุงเทพเนาะรู้สึกว่าเหนื่อยมากออกมาซื้อกับข้าวแล้วก็จะไปนอนกันนะคะทุกท่านมาเลยนะคะทุกท่านร้านนี้นะคะเดี๋ยวเราจะปักซอยนิดเดียวก็ได้อาหารทานแล้วนะคะท่านผู้ชมก็ราคาถูกๆนะคะก็ไม่แพงนะคะหาทานได้อยู่นะคะ5บาท10บาทนะคะท่านผู้ชมก็เป็นบรรยากาศนะคะกลางคืนสำหรับคืนแรกโรบินเซาท์แอฟริกานะคะท่านผู้ชมก็ถ่ายบนหน้าต่างที่นอนตัวเองเนาะนี่นะคะกรุงเทพมหานครท่านผู้ชมก็มองไปข้างนอกก็สวยดีค่ะสวยดีนอนนะคะกู๊ดไนท์ค่ะท่านผู้ชมไว้เจอกันนะคะโรบินรอตรวจโรคโควิดนะคะทุกท่านนะ